ุงตู่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่บริหารงานดีที่สุดตั้งแต่มีเป็นนายกมานะครับไม่ใช่คนที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีรุ่งเศรษฐกิจรุ่งเรืองที่สุดแต่ว่าคือนายกจริงใจแล้วก็ทำเพื่อประเทศไทยจริงๆอิวว่าตกโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมจริงๆแล้วคิววันนี้จะต้องเป็นคลิปเฮฮานะครับแต่ว่าต้องขอแจ้งคุณชมในต้นคลิปนี้ก่อนเลยครับว่าคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงรัฐบาลลุงตู่นั้นส่งผลกระทบต่อเด็กวัยรุ่นอย่างเราอย่างไรบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นเนื้อหาภายในคลิปนี้เนี่ยจะมีความจริงจังอยู่พอสมควรและก็อาจจะไม่มีเนื้อหาที่ตลกขบขันหรือว่าเนื้อหาที่ทำให้คุณชมเข้ามาดูแล้วเกิดความเฮฮานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชมต้องการความเฮฮาในชีวิตจากคลิปนี้ปิดไปได้เลยนะครับผมจริงๆผมก็มองว่าการที่ผมมาทำ YouTube เนี่ยก็คืออยากจะสร้างเสียงเฮฮาให้กับคุณผู้ชมนะครับผมเนื่องจากว่าชีวิตเราเนี่ยวันนึงก็เจอเรื่องที่เครียดอยู่พอสมควรแล้วนะครับแต่ในสถานการณ์แบบนี้ผมไม่สามารถนิ่งนอนใจแล้วก็นิ่งเฉยกับเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับผมเพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิเหมือนกันที่จะออกมา call out หรือว่าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้นะครับผมน้องๆบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เรื่องของรัฐบาลหรือว่าเรื่องของการบริหารประเทศมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่างเราอย่าไปสนใจเลยอะไรเงี้ยมันไม่ส่งผลกระทบต่อเด็กเราหรอกแต่นะตอนนี้ผมเสียงสุดใจเลยนะครับรัฐบาลหรือว่าการบริหารประเทศเนี่ยส่งผลกระทบไปทั่วทั้งประเทศรวมถึงหนูๆน้องๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะอธิบายให้ฟังว่ามันส่งผลกระทบอะไรยังไงบ้างวัยรุ่นที่ผมตั้งเอาไว้นี่คือเป็นช่วงตั้งแต่ช่วงวัยมัธยมจนถึงช่วงวัยมหาลัยแล้วกันนะเป็นช่วงวัยเหมือนกับหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันส่งกระทบมากกว่านั้นด้วยแต่ผมตั้งไว้ที่จุดที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นอีกกลุ่มทาร์เก็ตที่มีหลายๆคนออกมาบอกว่าไม่เห็นส่งผลกระทบต่อฉันเลยแต่มันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างจะอธิบายให้ฟังอันดับแรกก็ผมหนูๆน้องๆปี1หรือเฟรชชี่ที่เข้ามหาลัยน้องๆเสียสิทธิ์หรือว่าเสียชีวิตวัยรุ่นเฟรชชี่ของน้องไปแล้วนะครับผมอย่างน้อย2ปีด้วยกันเนื่องจากคุณผู้ชมเนื่องจากโควิดเนี่ยมันเข้ามาไทยเราประมาณปี2020คือปีที่แล้วถูกไหมช่วงมันระบาดหนักๆเลยก็คือช่วงประมาณเมษาจนถึงปัจจุบันนี่ก็คือปี2021นี่มันเดือนกรกฎาคมแล้วคุณผู้ชมคือมันผ่านมาเกือบ2ปีแล้วถ้าเกิดเป็นการเปลี่ยนผ่านของช่วงรุ่นของมหาลัยเนี่ยก็คือนับได้ว่าเป็น2ปีเลยด้วยกันความหมายก็คือเด็กที่กำลังเข้ามหาลัยรุ่นปี63กับ64คือคุณจะเสียโอกาสชีวิตวัยเฟรชชี่ปีหนึ่งของคุณไปเลยเว้ยเพราะว่าอะไรคุณไม่สามารถไปเจอเพื่อนจริงๆในมหาลัยได้คุณต้องเรียนออนไลน์ซึ่งการเรียนออนไลน์มันเป็นการเห็นหน้ากันผ่านหน้าจอออนไลน์หน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์อ่ะซึ่งมันเปรียบเทียบไม่ได้กับการที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันจริงๆอ่ะคุณชมเก็ตปะมันเทียบกันไม่ได้เลยเว้ยและก็มีหลายๆคนนะที่เป็นเด็กมหาลัยรุ่นน้องรุ่นปีหนึ่งที่แบบช่วงปีที่แล้วอย่างปีนี้ออกมาคอเอาว่าเฮ้ยเรียนฉันเรียนออนไลน์จนฉันเบื่อแล้วฉันอยากเจอเพื่อนอยากเจออาจารย์อยากไปเรียนจริงๆเพราะว่าจริงผู้ชมการเรียนออนไลน์มันมีข้อดีมันทำให้อะไรหลายอย่างง่ายนะครับผมแต่ถ้าเกิดให้เปรียบเทียบอะให้เรียนออนไลน์กับเลือกเรียนจริงๆผมมองว่าหลายๆคนเนี่ยอยากไปเรียนที่สถานที่โรงเรียนหรือว่ามหาลัยจริงๆมากกว่าเด็กปี63กับปี64นี่คือเสียสิทธิ์ข้อนี้ไปเลยนะคือคุณไม่สามารถย้อนกลับไปอยู่ปี1อีกครั้งได้แล้วอะพี่มันเป็นเพราะโควิดไม่เห็นเกี่ยวกับทางรัฐบาลเลยครับมันเกี่ยวครับผมจริงๆแล้วอะสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องลากยาวมาถึงเกือบ2ปีขนาดนี้มันควรที่จะจบเร็วกว่านี้และเราสามารถทำได้เราในความหมายของผมก็คือทางรัฐบาลของเราเนี่ยสามารถทำได้แต่เขากลับบริหารออกมาได้บัดมากๆเลยทำให้ปัญหาที่หลายๆประเทศตอนนี้อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาช่วงปีที่แล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีคนติดมากกว่าเราอย่างมากๆเลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สหรัฐคนติดเยอะมากแล้วเขาแบบเครียดมากแล้วช่วงนั้นไทยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีไม่ติดมาสหรัฐแต่ตัดภาพมาตอนนี้คุณผู้ชมปี64เหมือนเนี้ยกลับกลายเป็นไทยเราเองที่หัววุ่นกันไปหมดเลยเจอโควิดปัญหานู่นปัญหานี่ตัดภาพไปที่อเมริกาครับตอนนี้ประเทศอเมริกาเขาสามารถถอดแมสใช้วิ่งกันได้อย่างปกติแล้วนะเพราะว่าประชาชนเขารัฐบาลเขามีวัคซีนที่ดีแจกให้กับประชาชนแต่ตัดภาพมาดูของเราดิเป็นยังไงอะจุดแจกวัคซีนจุดอะไรคือแบบยังทำมาได้แบบปัญหาโควิดอย่างที่ผมบอกไปว่ามันสามารถจบได้ง่ายๆต่างประเทศเขาทำกันมันส่งผลกระทบลากยาวมาทำให้หลายๆครอบครัวเนี่ยประสบปัญหาด้วยผมไม่รู้ว่าบางครอบครัวอาจจะไม่ประสบปัญหาหรืออะไรยังไงแต่ผมเชื่อว่าณตอนนี้มันประสบปัญหาหลายๆคนกับคนหลายๆคนเป็นวงกว้างนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมยอมรับไม่ได้เลยเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่สมเหตุสมผล
และเห็นแต่ข้อเสียไปหมดไม่ได้เห็นข้อดีเท่าข้อเสียเลยนะครับผมนั่นก็คือการล็อกดาวน์นั่นเองล็อกดาวน์เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยน่าจะมัดเกือบ3รอบแหละตั้งแต่มีโควิดเข้ามาล็อกดาวน์น่าจะ3รอบแหละถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับผมและล็อกดาวน์แต่รอบแบบบอกเลยล็อกรอบแรกอ่ะยังพอโอเคนะยังพอโอเคประชาชนยังพอมีเงินเก็บอยู่สามารถอยู่ในเคหสถานของตัวเองได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตอะไรมากพอล็อกดาวน์รอบ2เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นประชาชนบางคนมีปัญหาตั้งแต่ล็อกดาวน์รอบแรกก็มีเพราะว่าการล็อกดาวน์ครับมันทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องหยุดการทำงานไปบางอาชีพของคนไทยเราต้องยอมรับว่าไม่ได้มีชนชั้นกลางเยอะขนาดนั้นทั่วประเทศยังมีชนชั้นที่เขาต้องหาเงินทำมาหากินวันต่อวันเพื่อรับเงินวันต่อวันอยู่เพราะฉะนั้นการหยุดแบบล็อกดาวน์ให้เขาทำงานไม่ได้แบบ14วันหรือ1เดือนเนี่ยทำให้เขาขาดรายได้ในส่วนนั้นไปแล้วมันเป็นไงครับมันล้มหมดเลยถึงจะบอกว่าตอนนั้นรัฐบาลเขาออกเงินมาเยียวยาแต่มันเทียบไม่ได้กับค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้ในแต่ละวันแล้วพอมาล็อกดาวน์รอบ3เป็นไงรอบ3คือรอบเนี้ยคือแม่งโคตรแบบแต่ละคนคือแม่งไม่ตอนเนี้ยผมเชื่อเลยนะหลายๆคนผู้ประกอบการน่ะไม่ได้เครียดเรื่องโควิดแหละกำลังเครียดเรื่องที่ว่าล็อกดาวน์อ่ะจะเอาอะไรกินเพราะว่าไม่สามารถทำอาชีพอะไรได้เลยคุณผู้ชมเก็ทป่ะคืออาจจะทำอาชีพได้คุณอาจจะบอกว่ามีไลฟ์โค้ชบางคนตอนช่วงล็อกดาวน์แรกๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยล็อกดาวน์มันคือโอกาสให้คุณได้ทำสิ่งใหม่ๆคุณก็ไปขับแก๊ปขายของออนไลน์แต่งนิยายเป็นยูทูบเบอร์เป็นสตรีมเมอร์สิ่งที่มึงอยากทำทำได้หมดอยู่ที่มึงจะคว้าโอกาสหรือเปล่าแอดโอกาสมันมีถูกแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถมีโอกาสได้ต้นทุนชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากันครับผมบางคนคุณอาจจะบอกว่าทำไมคุณไม่ขวายคว้าเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ขวายคว้าก็ได้เพราะว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันบริบทสังคมเราคุณผู้ชมก็เห็นถูกปะผมจะบอกให้ว่าความบ้งของล็อกดาวน์มีอะไรบ้างการล็อกดาวน์อย่างอาชีพผมที่ผมทำอยู่ตอนนี้บอกตรงว่าการล็อกดาวน์อาจจะไม่ประสบปัญหาอะไรมากนะครับผมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพเฉลี่ยของคนในประเทศเนี่ยผมคิดว่ามีปัญหามากๆเลยอันดับหนึ่งครับผมเริ่มล็อกดาวน์ตอน3ทุ่มถามหน่อยหลัง3ทุ่มเขาบอกว่าล็อกดาวน์เพื่อกันการแพร่กระจายเชื้อโควิดถูกไหมหลังสามทุ่มเชื้อมันหยุดแพร่กระจายอ่ะทำไมต้องหลังสามทุ่มถามนะครับผมหลังสามทุ่มถ้าเกิดว่าคนทำงานผมทำงานอยู่ที่จุดหนึ่งและต้องนั่งรถไกลมากๆอย่างน้อยชั่วโมงถึง2ชั่วโมงไปเพื่อไปทำงานที่ทำงานซึ่งมันมีจริงคุณผู้ชมมันมีคนที่ต้องนั่งรถขั้นต่ำ1-2ชั่วโมงไปทำงานแล้วก็นั่งกลับ 1-2 ชั่วโมงเวลาเฉลี่ยเช่นกันถ้าเขาเลิกงานตอน1ทุ่มและเขาจะกลับถึงบ้านทันหรือเปล่ากับ2อันนี้คือกระทบมากๆนั่นคือเรื่องธุรกิจร้านอาหารครับผมยังไม่พูดถึงเรื่องที่ว่าห้ามนั่งกินร้านอาหารทำไมทั้งที่ก็ยังไม่มีผลวิจัยชัดเจนแน่นอนว่าการนั่งกินหรือว่านั่งทานในร้านอาหารเนี่ยส่งผลให้มีการติดเชื้อโควิดขึ้นเพราะว่าจริงๆมาตรการของแต่ละร้านก็คือออกมาทำตามที่รัฐกำหนดนะครับก็คือเช็ดแอลกอฮอล์ทำอะไรทุกอย่างแล้วทำไมยังประกาศห้ามให้นั่งกินในร้านอาหารอยู่เรื่องร้านอาหารครับผมบางร้านเขาบอกว่าให้ปิด3ทุ่มถูกปะ3ทุ่มคือปิดแต่ไม่มีร้านไหนปิด3ทุ่มไปเป๊ะหรอกผู้ชมเพราะว่าอะไรการปิดร้านอาหารนะครับมันเหมือนการเปิดมันต้องเตรียมของมันต้องเคลียร์ของถูกปะการที่เราจะปิดร้านอ่ะเขาบางร้านเขาปิดอย่างเร็วที่สุดนะคือ2ทุ่มครึ่งเริ่มปิดครัวเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการเคลียร์ของเก็บของเตรียมของในวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็เคลียร์ร้านถูกไหมหรือบางร้านอย่างแย่ๆเลยก็คืออาจจะต้องเร็วกว่านั้นถ้าเกิดประกาศรัฐประกาศว่าปิด3ทุ่มถ้ากับว่าเขาอาจจะต้องปิดร้านประมาณ2ทุ่มเพราะว่าเขาต้องเคลียร์ของในร้านและถามจริงเหอะช่วงเวลาแค่นั้นน่ะบางคนบางร้านนะคุณผู้ชมบอกเลยนะบางร้านอ่ะกลุ่มคนซื้อเขาอาจจะเป็นกลุ่มคนไปทำงานและเวลาเลิกงานคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพเป็นอะไร5โมง6โมงถูกปะปัญหารถติดติดนู่นติดนี่กว่าจะกลับมาถึงกว่าจะไปซื้อของในร้านอ่ะแม่งหมดเวลาละทุ่มกว่าแล้วไม่มีใครที่แบบว่าจะสามารถสั่งแบบของประมาณตอนทุ่มตอน6โมงหรืออะไรได้นะส่วนใหญ่เขาก็ต้องมีเลทบ้างตอนทุ่ม2ทุ่มบ้างแล้วซึ่งเวลานั้นมันไม่สามารถสั่งได้แล้วซึ่งผมมองว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาสามารถเลื่อนเวลาปิดบล็อกดาวน์ไปได้เช่นอาจจะเปลี่ยนจาก3ทุ่มไปเป็น5ทุ่มแทนหรือไม่ก็เที่ยงคืนไปเลยไม่มีประสบปัญหาอะไรนี่เพิ่มเวลาอีกหน่อยการที่ปิดล็อกดาวน์ตอน3ทุ่มผมมองว่าเป็นเวลาที่มันแบบมันเทียนไปอะมันเจียนเกินไปหลายๆอาชีพยังทำอะไรไม่ได้เลยบางร้านที่ผมต้องการจะไปซื้อของของเขาเนี่ยเขาปิดแล้วเพราะว่าเขาต้องเคลียร์ของต้องเก็บของต้องจัดสต็อกแล้วเขาต้องปิดก่อนเพื่อที่ว่า
ทุกคนเด็กพยาบาลของเขาต้องไปถึงบ้านก่อนเวลา3ทุ่มบางร้านปิดแต่1ทุ่มด้วยซ้ำมีอะไรอีกมีเรื่องกิจการอื่นในห้างที่ห้ามเปิดตอนนี้เขาออกบอกแค่ว่าให้เปิดได้เฉพาะโซนพวกของซุปเปอร์มาร์เก็ตโซนอาหารและยาใช่ไหมโซนพวกแบบเวชภัณฑ์แล้วก็ร้านอาหารส่วนอันอื่นที่เป็นพวกแบบที่ไม่เกี่ยวกับพวกอาหารและยาก็คือจะปิดหมดนะครับผมมันก็ยังดูไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีเพราะยังไงถ้าเกิดว่าเขาเดินไปในโซนที่แบบผมพูดถึงก็ตอนนี้พูดถึงในเรื่องของห้างนะครับผมยังไม่พูดถึงเรื่องกฎของรัฐที่มันกลับดูเอื้อนายทุนไปซะอย่างนั้นอันนี้เดี๋ยวพูดทีหลังนะครับผมแค่อยากจะมองว่าข้อเปรียบเทียบมันดูแปลกๆวันก่อนผมไปเดินห้างเขาเปิดในโซนที่เป็นแบบขายพวกอาหารแต่โซนข้างนอกที่เป็นโซนแบบขายพวกของเครื่องประดับเขากลับปิดไม่ให้ขายทั้งนี้ผมก็งงว่าการที่เราไปเดินในโซนของอาหารอ่ะมันก็ค่าเท่ากันกับการที่มาเดินโซนนั้นถูกปะแต่การที่เขาประกาศให้มันโซนอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับอาหารมันปิดอ่ะมองในทางง่ายๆเพื่อมันเป็นการเสียโอกาสของผู้ประกอบการในส่วนนั้นไปเลยนะที่เขาจะสามารถทำอาหารกินได้แต่คุณประกาศปิดอ่ะและเรื่องเอื้อในทุนคืออะไรเอื้อในทุนผมมองว่าแม่งแปลกมากๆถ้าเปรียบที่ไม่เห็นชัดก็คือตลาดสดเขาประกาศให้ปิดรัฐประกาศให้ปิดตลาดที่ผมจะไปเดินมากตอนนี้ก็คือตลาดตกหูแต่เขาประกาศปิดมานานมากๆเลยแล้วจริงๆคือจะเปิดแต่ประมาณสิ้นเดือนที่แล้วและทีเนี้ยก็คือเจอล็อกดาวน์รอบ3ปิดต่อแล้วคือยังไงผมถามหน่อยว่าความแตกต่างระหว่างตลาดกับห้างต่างกันตรงไหนทำไมตลาดสดถึงปิดถูกสั่งให้ปิดแต่ห้างหรือร้านค้าร้านหนึ่งที่เป็นเลขต่อจากเลข6ของนายทุนคนหนึ่งถึงยังเปิดได้ทั้งที่มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการที่คนไปซื้อของเขากับผู้ประกอบการหรือร้านของนายทุนแต่ทำไมกฎของรัฐบาลมันกลับดูไปเอื้อกับฝั่งนายทุนมากกว่าอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่โคตรจะไม่ make sense เลยนะครับผมและเอาจริงๆบอกเลยหนูน้องๆกระทบหนูน้องๆหมดนะครับน้องๆที่อาจจะบอกว่าพี่ผมเป็นเด็กอ่ะผมเป็นเด็กแบบเด็กเล็กผมไม่เห็นจะรู้สึกว่าโควิดมันเป็นอะไรเลยพี่ผมก็ป้องกันตัวเองธุรกิจตอนนี้ประสบปัญหาหมดนะครับผมทุกๆคนผมเห็นตอนนี้ผมเห็นใจนะครับทุกๆคนหันมาขายของจับนู่นจับนี่มาทำอาชีพอันนี้ขอชื่นชมนะครับผมแต่ปัญหาตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็คือมีคนขายแต่ไม่มีคนซื้อครับผมว่าตอนนี้กำลังคนกำลังเปลี่ยนไปจากผู้ที่เคยซื้อเขาจะเปลี่ยนเป็นผู้ขายมากขึ้นกลายเป็นว่าจากที่ว่ามีผู้ขายอาจจะเป็นแบบผู้ขาย50ผู้ซื้อ30ตอนนี้อาจจะกลายเป็นผู้ขาย70ผู้ซื้อแค่30ซึ่งดีมานด์กับซัพพลายมันไม่สอดคล้องครับผู้ชมเข้าใจปะด้วยปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้เขาออกมาบอกเลยรัฐบาลว่าโอ๊ยเศรษฐกิจดีผมไม่รู้ว่าเขาอยู่เซิร์ฟเดียวกันกับที่ผมอยู่หรือเปล่านะแต่ผมเท่าที่ดูเนี่ยก็คือมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูดอ่ะคือเราเห็นอยู่คุณผู้ชมผมมีอินเทอร์เน็ตเรามีอินเทอร์เน็ตถูกปะเหมือนเขาทำอะไรไม่รู้ไว้ที่แบบผมรู้สึกว่าเขาสามารถทำให้มันจบได้ง่ายๆอย่างเรื่องการนำเข้าวัคซีนก็เหมือนกันจริงๆวัคซีนในต่างชาติเขารู้สึกตลกกับไทยมากนะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยรัฐบาลเขาเอาวัคซีนตัวดีฉีดให้กับประชาชนนะครับผมแต่ของไทยเราที่เรียกว่าวัคซีนตัวเลือกเนี่ยที่เราเอาเงินของเราเองไปซื้อซึ่งแม่งไม่สอดคล้องคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงไปด่ารัฐบาลเขาอุตส่าห์ทำให้เราแล้วเราก็ต้องชื่นชมสิทำไมเราไปด่าบอกให้เข้าใจกันตรงนี้นะครับทุกคนที่อาจจะมาเม้นแบบนี้พูดดักไปก่อนนะสิ่งที่ผมทำเนี่ยหรือสิ่งที่คนอื่นพยายามทำเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นรัฐบาลเว้ยและการขอบคุณเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมครับผมสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำเนื่องจากว่าเราเป็นประชาชนเราจ่ายภาษีให้เขานะครับผมภาษีของเราที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจ่ายให้เขาเพื่อให้เขาเอาเงินในส่วนนั้นอะมาทำให้เราเก็ตปะภาษีเราจ่ายทุกปีนะครับผมเราจ่ายภาษีไปเพื่อให้เขาเอาภาษีส่วนนั้นมาเอื้อเราไม่ใช่ไปซื้อเรือดำน้ำเก็ตไหมวนกับใหม่อีกเรื่องนะครับผมขอย้ำอีกทีหนูๆจะบอกว่าพี่ผมก็ไม่เห็นผลกระทบเลยน้องๆอาจจะไม่ส่งผลกระทบครับผมแต่น้องๆลองหันไปถามพ่อแม่น้องดูที่พ่อแม่น้องอาจจะแบบทำธุรกิจอะไรบางอย่างว่าตอนนี้เขาพอใจกับการแก้ปัญหารัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือกระทบหลายๆคนครับถ้าคุณไม่ได้กระทบก็อาจจะแปลว่าคุณรวยล้นฟ้าหรือไม่คุณก็อาจจะอยู่คนละเซิร์ฟหรือว่าอยู่คนละมิติกับผมก็ได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมคือที่ออกมาพูดเนี่ยคือพยายามที่จะอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจนะครับผมเพราะบางคนยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยพี่ทำไมต้องออกมาพูดเราปล่อยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของทุกคนแล้วครับผมและสิ่งที่ผมออกมาพูดเนี่ยคือไม่ได้ต้องการที่จะชักจูงหรือว่าผู้ชมนะ
คือผมอยากจะออกมาใช้สิทธิ์ของผมบ้างในการพูดนะครับผมคุณผู้ชมมันจะเป็นต้องเชื่อผมก็ได้แต่ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับผมดูหลายๆสื่อเปรียบเทียบเองแล้วก็คิดวิเคราะห์ด้วยตัวเราเองนะครับผมอย่าเชื่อผม 100% แต่ให้เชื่อความเป็นจริงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมขออนุญาตฝากเพจ Facebook ของพี่มีนาด้วยเพจข้าวปั้นนี้นะครับผมชื่อเพจนางยาวมากผมจำไม่หมดชื่อเพจข้าวปั้นเดี๋ยวแปะไว้ใต้ description ผมจะเป็นเพจที่อัพวาดรูปแล้วก็อัพคอนเทนต์เกี่ยวกับการเมืองแล้วก็รัฐบาลนะครับผมจะเป็นการนำเสนอที่แบบปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กทำให้ข่าวสารที่มันดูเครียดๆเนี่ยนำเสนอออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าผมตามสื่อหลายๆสื่อนะครับผมมองตามความเป็นจริงมันต้องจบที่รุ่นเรานะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องต่อมเม้งด้วยนะครับสวัสดีครับ